ห่วงห่วงไอ้มี3ใน4มี5มี4ใน5มี9ใน10นี่ห่วงไอ้ส่วนคนที่เขามี10เต็มเขาจะไม่ห่วงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเขาจะไม่ห่วงโอเคนะจบนะคุณทะเลลึกอะไรเป็นตัวควบคุมเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้มันชัดเจนก่อนคุณทะเลลึกต่อนะครับความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในชาตินี้เอาท่านก็เรียนผมก็เรียนกันแล้วกันนะถ้าเราท่านตายไปแล้วความรู้ที่เราเคยเรียนจะติดตามไปร่างเกิดใหม่ไปครับไปครับไปจนกว่าจะเป็นชาติสุดท้ายพอคนนั้นก็ตามที่รู้ตัวเป็นชาติสุดท้ายความรู้ที่มีมาทั้งหมดเขาจะให้หมดให้ทั้งโลกหมดเขาจะแม่เอาไว้นิดเดียวก็แม่เอาไว้เช่นพระศาสดาทั้งหมดและพระอรหันต์ทั้งปวงจบนะเช่นตรงนั้นนะครับเขาไม่เก็บเอาไว้โอเคนะ อะไรเป็นตัวควบคุมธรรมชาติครับเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฝนตกอะไรเป็นตัวควบคุมธรรมชาติถ้าถามผมนะผมก็บอกว่าถ้าตอบแบบกำปั้นทุบต่อมันก็พอได้เนาะเช่นก็มีแต่ธรรมชาติเท่านั้นแหละจะควบคุมธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำนองเดียวกันคำพูดต่อไปนี้มีแต่ตัวเรานั่นแหละจะควบคุมตัวเราก็มันเป็นความคิดในกรอบเดียวกันมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะควบคุมตัวเราได้มีแต่ธรรมชาติเท่านั้นจะควบคุมธรรมชาติได้ไปกันได้นะใช่นะไปกันได้แน่นอนนะครับสรุปแล้วจริงๆมันจะมีกลไกอันหนึ่งซึ่งมันลึกซึ้งมากที่ผมพูดคำว่าอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัตินั่นแหละครับจะควบคุมธรรมชาติอีกชั้นหนึ่งนะไอ้แค่ใช้คำว่าธรรมชาติควบคุมธรรมชาติมันก็จะอยู่ที่อันที่เข้าใจได้โดยง่ายนะอันนี้เข้าใจได้โดยง่ายแต่อีกมิตินึงมันจะมีกลไกธรรมชาติที่เป็นอัตโนมัติกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติจะควบคุมธรรมชาติเงี้ยพอได้โอเคนะแล้วมันจะมีกลไกอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติทีหนึ่งมาคุมกลไกของธรรมชาติโอ้ยเหนื่อยมาถึงนี่เหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยครับมันซ้อนกันอยู่ก็ไม่ได้จะว่างไงครับงี้ดีกว่านะกลไกธรรมชาติของโลกใบนี้ฟังดีนะฮะในเชิงเปรียบเทียบพอจะมองเห็นได้พอจะเข้าใจได้หรอกคำพูดต่อไปนี้คืออย่างโลกใบนี้ทำไมภูเขาไฟระเบิดภูแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอันนี้ธรรมชาติตรงนี้นะกรณีอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามีแต่ธรรมชาติเท่านั้นจะควบคุมธรรมชาติได้นี่เฉพาะโลกนะกลไกธรรมชาติของโลกมันเป็นกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติของโลกใบนี้ต่อไปกลไกอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติอีกทีนึงที่จะมาควบคุมโลกไปอีกทีนึงนั่นก็คือกลไกของจักรวาลนี่มองเห็นภาพแล้วโอ้กลไกจักรวาลเนี่ยมันจะมาควบคุมกลไกโลกไว้นี่ชั้นหนึ่งเออเขาถาวรกลไกจักรวาลนะครับนั่นเช่นกลไกของระบบสุริยะจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเช้าเห็นเย็นเห็นบ่ายเห็นเย็นเนี่ยตัวนี้มาควบคุมกลไกอัตโนมัติของโลกใบนี้อยู่เหนื่อยไหมฟังอย่างนี้เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยนะหายใจไปยาวๆพี่เหนื่อยทำไมล่ะก็พยักหน้าตามมาซะหน่อยเดี๋ยวนั้นเองนะครับโอเคนะจบนะคุณภูริใครจะมาอธิบายกลไกการเกิดของสิ่งมีชีวิตกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเราแล้วอธิบายด้วยภาษาง่ายๆที่มนุษย์ฟังแล้วเข้าใจได้บ้างครับก็ลุงหงอกนะลุงหงอกนี่เกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้นะครับคุณธนกะลุงหงอกนะครับ
นี่ลุงอ๋อเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ที่ได้ยินมาทั้งหมดก็เชื่อว่าน่าจะง่ายที่สุดมั้งครับไม่ได้ใช้ภาษาอื่นในขบาปปนนะใช้ภาษาพ่อขุนอย่างเดียวโอเคไหมครับก็หวังว่าที่ฟังมาก็น่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าเข้าการที่จะเข้าใจให้ได้มากและได้หมดมันมีวาระหนึ่งครับต้องเข้าถึงครับจึงจะเข้าใจโดยแจ้งที่ว่านะมีแต่มนุษย์ที่เข้าถึงเท่านั้นนะฮะจึงจะมาอธิบายทั้งสิ่งที่มีชีวิตและกลไกการทำงานของอวัยวะต่างของร่างกายเราได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ในงานที่สุดครับต้องเข้าถึงตัวเรานะครับนะรู้เข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราก็แปลว่าเข้าถึงตัวเราทั้งหมดจึงจะเข้าใจตัวเราโดยแจ้งภาษาผมฟังให้ดีๆมันจะมีจังหวะของมันอยู่นะครับในการเว้นวรรคอะไรก็ว่ากันไปมันไม่รัวหรอกนะแล้วผ่านไปนะคุณธนกะก็มีทำให้มันได้ครับตรงนี้มันจะมาควบคุมเองอัตโนมัติในร่างกายเรานะครับคนจนแล้วรวยได้จากการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรเป็นเหตุให้ชีวิตจากจนสุดไปรวยสุดได้ในระยะเวลาเพียงข้ามคืนครับโดยไม่ต้องขยันทำงานสร้างฐานะแบบคนอื่นๆโตแล้วรวยลัดได้หนึ่งในล้าน ให้ผมตอบไปเลยอย่างเงี้ยให้ผมตอบอยู่เด้อนี่สิครับใจผมตอบอยู่เด้ออย่างเงี้ยผมไม่น่าจะมาตอบเรื่องพวกนี้นะครับไอ้รวยๆเนี่ยรางวัลที่หนึ่งที่สองเนี่ยอย่าเลยอย่าให้ผมได้ตอบเลยครับ นะๆๆๆๆสู้สองมือไม่ได้ทำไปเถอะ นะอันนั้นถือว่าเป็นเขาก็แล้วกันง่ายดีพูดแล้วมันก็ไม่จบหรอกง่ายที่สุดก่อชาติที่แล้วเขาทำบุญมาเยอะมันก็จบแล้วฟังได้ไหมที่เนี่ยฟังได้มันเป็นไปได้ไหมที่ว่าก็ไม่รู้นานาทัศนะที่เนี่ยครับใช่ไหมก็อยากจะรวยไหมล่ะครับชาติหน้าทำดีๆเยอะชาตินี้มีเรื่องต่างให้เขาไปเยอะๆให้เขาหมดรอเกิดชาติหน้าแล้วไปรอถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมครับเอาอย่างนั้นดีไหมพอแล้วอย่าคิดเลยครับเรื่องพวกนี้ผมว่านะนะมันรกหัวไปทำไมนะ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 พอแล้วครับนะเอาเรื่องของการทำมาให้กินด้วยการออกแรงเราดีกว่าได้มากก็คือมากได้น้อยคือน้อยนะครับอย่าไปฝันเฟื่องในกับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่วิถีของมนุษย์ผู้เจริญนะบอกให้ทราบไว้นะครับผู้เจริญนั้นต้องนะรู้พละกำลังร่างกายของตัวเองนะทำกับมือนะอย่าไปหวังเลยครับโอเคนะจบนะคุณอะไรนะปลาบูทองเลยคลื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นกับคลื่นพลังจิตที่ส่งหาคนอันไหนมีพลังแรงกว่ากันครับคลื่นของพลังงานของจิตเนี่ยฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญคลื่นจิตฟังดีฟังคลื่นจิตให้ดีนะครับ คลื่นวิทยุใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในโลกนี้มันจะเก่งกาจสามารถเป็นอะไรก็ตามทีนะครับถ้าหากว่าจะมาเปรียบเทียบกับคลื่นจิตนะครับคลื่นจิตจะเหนือกว่าเยอะหลายร้อยล้านเท่าแต่มีคำว่าแตกแล้วไหมว่าใครล่ะครับจะพัฒนาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ถ้าขึ้นชื่อว่าบริสุทธิ์ไม่มีคลื่นชนิดใดในโลกในจักรวาลนี้ทั้งจักรวาลเลยนะ